ทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าเนื้อหาชีวะมันก็เยอะแยะไปหมดคนที่เขาจำได้อะเขาจำกันได้ยังไงวันนี้เราจะมาบอกเทคนิคลับให้ทุกคนรู้กันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Jen Your Diary นะคะอย่างที่พูดไปต้นคลิปเลยว่าวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการจำเนื้อหาชีวะแบบเน้นๆให้กับทุกคนว่าในฐานะที่เราเนี่ยเป็นนิสิตแพทย์1แล้วก็เป็นคนที่ชอบชีวะมากๆ2อ่ะเรามีวิธีการจำเนื้อหาชีวะที่มันโอ้โหโคตรจะเยอะเลยเนี่ยได้ยังไงบ้างคนที่เพิ่งรำคาญสิวน้อยๆของเรานะคะช่วงนี้ช่วงสอบมิดเทอมนะคะก็จะนอนดึกหน่อยแล้วก็มีน้องสิวโผล่ขึ้นมาเป็นระยะกับเข้าเรื่องของเราวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคที่เราใช้จริงๆในการจำเนื้อหาชีวะไปสอบรวมถึงเทคนิคการจำเนื้อหาที่ใช้เรียนในคณะแพทย์ด้วยว่าโอ้โหเนื้อหามันโคตรเยอะเลยเนาะจำยังไงให้จำได้ซึ่งทุกคนอ่ะสามารถเอามาใช้กับวิชาชีวะหรือว่าเอาไปปรับใช้กับวิชาท่องจำอื่นๆก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นเทคนิคที่เรารู้สึกว่าภูมิใจที่เรามีสกิลนี้อยู่ในตัววันนี้ก็จะมาแชร์ทุกคนได้รู้ด้วยกันนั่นเองค่ะไปดูเทคนิคของเรากันเลยค่ะเทคนิคข้อแรกเลยนะคะคือถ้าเนื้อหามันมาเป็นปื้ดๆจำไม่ไหวให้ลองทำมันอยู่ในรูปแบบของอินโฟกราฟิกแบบนี้ดูทุกคนเคยเรียนเรื่องนี้ไหมเรื่อง cellular respiration เนี่ยแต่ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเนื้อหามันยาวจังเขาอธิบายตั้งแต่แบบว่าพอเรามีน้ำตาลกลูโคสเราจะต้องผ่านกระบวนการต่างๆอันแรกคือไกลโคไลซิสทำให้กลูโคสกลายเป็น2 PGAL จาก PGAL เป็น2 PGA อะไรเงี้ยคือมันจะยาวมากๆเลยใช่ไหมแล้วเราก็จะแบบมึนๆอ่ะถ้าเกิดเราเอาแต่อ่านเป็นแพสเซจยาวๆอ่ะเราจะจับจุดสำคัญไม่ได้ทุกคนเพราะงั้นเทคนิคอันแรกของเราคือการลิสต์มันออกมาเป็นข้อๆทำให้มันย่อยง่ายที่สุดนะคะอย่างเช่นเนี้ยเห็นไหมว่ามันจะมีอยู่3สเต็ปใช่ไหม cellular respiration อ่ะเราก็เขียนแยกเป็นข้อๆมาแล้วก็เขียนสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละสเต็ปให้มันอยู่ในรูปแบบของรูปภาพคนเราจะสามารถจำรูปภาพได้แม่นกว่าตัวอักษรนะคะทุกคนเนี่ยเราก็ใส่มันเป็นกรอบให้มันดูเป็นรูปเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงไฮไลท์สิ่งที่สำคัญของหัวข้อนั้นของย่อหน้านั้นเอาไว้ก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากแต่ละขั้นตอนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เรารู้ว่ามันต้องท่องให้ได้นะซึ่งถ้าเป็นในหนังสือปกติเขาก็จะบอกว่าเนี่ยจากกลูโคสกลายเป็น2 PGAL อาจจะปล่อย ATP ออกมาอะไรเงี้ยแต่ละขั้นตอนเขาก็จะไล่ๆไปใช่ไหมแต่เราอ่ะไม่จำเป็นต้องลงลึกละเอียดขนาดนั้นเราสรุปสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญใจความสำคัญของมันออกมาเลยและยังไม่พอทุกคนถ้าเรารู้ว่าตรงนี้มันสำคัญอ่ะเราเอามาสรุปเป็นตารางก็จะช่วยได้อีกเยอะซึ่งทุกคนรู้ไหมตอนเราสอบอ่ะภาพตารางเนี้ยมันติดอยู่ในตาเราเลยนะคือเราหลับตาแล้วมองเห็นตารางนี้ขึ้นมาเลยอ่ะซึ่งมันทำให้เราจำง่ายขึ้นกว่าการที่ข้อมูลพวกนี้มันอยู่ในแบบ passage ที่เต็มไปด้วยตัวอักษรยาวๆแน่ๆเพราะงั้นลองลิสต์เป็นตารางหรือว่าทำเป็นรูปภาพออกมานะคะเนี่ยหรือว่าเนี้ยทุกคนจำไอ้เจ้า ETC ได้ไหม Electron Transport Chain อะไรนะที่มันมีโอ้โหเนื้อหาเยอะมากทุกคนนี่คือเคล็ดลับข้อที่2แล้วเนาะลิสต์ออกมาเป็นข้อๆจากที่มันเป็นแบบพารากราฟเล่ายาวๆๆๆแบบเนี้ยลิสต์เป็นข้อเลยว่าอะไรสำคัญบ้างแล้วก็เหมือนเดิมก็คือทำกรอบไฮไลท์ส่วนที่สำคัญสุดๆเอาไว้แล้วความจำของเรามันจะจำสิ่งที่อยู่ในกรอบพวกนี้ได้นั่นเองเทคนิคต่อมานะคะคือการเปรียบเทียบระหว่าง2สิ่งซึ่งในชีวะมีเยอะมากไอ้ที่มันมีแบบ2อย่างเปรียบเทียบกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นถ้าเกิดเราเจออะไรแบบนี้ให้เราเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆไปเลยว่าความแตกต่างของมันอยู่ตรงไหนซึ่งในสรุปของเราที่เนี้ยอันนี้คือความแตกต่างของ2 สิ่งนี้คือถ้าเป็นแคทาบอลิซึมจะเป็นสลายแล้วก็เป็นคายพลังงานแต่ถ้าเกิดเป็นแอนาบอลิซึมจะเป็นสร้างแล้วก็เป็นดูดพลังงานเห็นไหมว่าเนี่ยคือความแตกต่างที่แบบเมนพอยต์เห็นได้ชัดเลยว่า2นี้มันต่างกันตรงไหนอ่ะแล้วก็ลิสต์ออกมาให้มันเป็นแบบดูง่ายๆแบบนี้ค่ะเราก็จะจำได้แล้วเคล็ดลับต่อมาอีกอ่ะก็คือการหาวิธีการจำในแบบของเรามันอาจจะไม่ต้องมีสาระมากเป็นวิธีการจำที่แบบไร้สาระมากๆเลยก็ได้คือเรารู้สึกภูมิใจมากทุกคนที่เรามีสกิลอย่างเงี้ยคนลองไปฝึกดูเชื่อเราคือการพยายามหาหลักการจำอะไรที่มันแบบในรูปแบบของเราอ่ะมันทำให้เราจำได้ดีมากขึ้นนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยมันมีแคทาบอลิซึมกับแอนนาบอลิซึมใช่ไหมเราก็จะจำว่าแคทอ่ะคือแมวส่วนแอนนาคือเด็กผู้หญิงคือคนแคทาบอลิซึมอ่ะคือการเปลี่ยนจากคนเป็นแมวทุกคนคือเปลี่ยนจากน้องแอนนาให้กลายเป็นแคทแคทาบอลิซึมคือการสร้างแคทสร้างแมวเพราะงั้นจากคนตัวใหญ่เปลี่ยนกลายเป็นแมวตัวเล็กๆอ่ะมันคือการสลายตัวของคนให้กลายเป็นแมวกลับกันถ้าเป็นแอนนาบอลิซึมอ่ะแอนนาคือคนเพราะงั้นแอนนาบอลิซึมคือการสร้างคนนั่นคือเปลี่ยนจากแมวกลายเป็นคนจากแมวตัวเล็กๆอ่ะกลายเป็นคนตัวใหญ่ๆเพราะงั้นมันคือการสร้างค่ะทุกคนสำหรับเรามันคือการสร้างจากแมวรวมกันจนกลายเป็นคนตัวใหญ่เพราะงั้นแอนนาบอลิซึมอ่ะคือการสร้างนั่นเองเห็นไหมเราพยายามที่จะแบบผูกเรื่องอ่ะสร้างเรื่องอะไรก็ได้มันก็จะช่วยเราในเรื่องของการจำได้มากขึ้นนะคะ
้ามี2สิ่งเปรียบเทียบกันเราจะจำแค่สิ่งเดียวถ้าเราจำสองอันเลยว่าแกมบวกเนี่ยมีชั้นเดียวนะแกมลบมี2ชั้นแกมบวกสีม่วงแกมลบสีแดงโอกาสที่เราจะเอามาผสมกันอ่ะคือมันจะสูงมากๆทุกคนแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอามาผสมกันอ่ะชีวิตบรรลัยเมื่อนั้นนะคะไม่ได้เนาะเพราะงั้นเวลาถ้าเกิดเราจำอ่ะเราจะจำแค่ก้อนเดียวคือเลือกเลยว่าจะจำแกมบวกหรือแกมลบสมมติว่าเราเลือกจำแกมบวกแกมบวกคือเมมเบรนชั้นเดียวเซลล์วอลหนาแล้วก็ติดสีม่วงถ้าเกิดเขาบอกว่ามีเมมเบรน2ชั้นขึ้นมามันก็คือไม่ใช่แกมบวกแล้วใช่ไหมมันคือต้องเป็นแกมลบแน่ๆเห็นปะแล้วมันจะไม่ต้องจำก้อนนี้เลยเราจำแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวมันก็จะช่วยแบบลดพื้นที่การจำในสมองเราไปได้บ้างนะคะเทคนิคต่อมาคือเทคนิคการเอามันมาผูกกับความเป็นจริงอ่ะทุกคนชีวะมันคือเรื่องราวของชีวิตของตัวเราของความเป็นจริงบนโลกเนี้ยมันก็คือตัวเราคือร่างกายเราเนาะเพราะงั้นสิ่งที่เราต้องท่องกันเนี้ยมันก็คือสิ่งที่เป็นความจริงเราก็ลองเอาสิ่งพวกนี้ที่เราต้องท่องอ่ะมาผูกกับเรื่องราวของชีวิตเราดูตัวอย่างเช่นซิสโทลิกกับไดแอสโทลิกตรงเนี้ยทุกคนตอนแรกเราก็จำสลับกันเหมือนกันแต่เราก็ใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ของเราในการสรรหาวิธีการจำเนาะก็คือซิสโทลิกอ่ะมันคือแบบซิสโทลิกใช่ไหมมันเป็นการแบบฉีดน้ำลายออกมาพ่นน้ำลายออกมาโทลิกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องของการฉีดเลือดออกจากหัวใจซึ่งเรารู้ว่าไดแอสโทลิกอ่ะมันตรงข้ามกับซิสโทลิกแน่ๆดังนั้นถ้าเกิดซิสโทลิกมันคือแบบฉีดเลือดออกจากหัวใจฉีดน้ำลายออกจากปากอะไรเงี้ยไดแอสโทลิกมันก็คือต้องสูบเลือดเข้าหัวใจแทนก็คือตรงข้ามกันเนาะทีนี้ถ้าเขาถามว่าหัวใจห้องไหนหดอ่ะอันนี้จำยากและจำยังไงดีว่าหัวใจห้องไหนหดห้องบนหรือห้องล่างเราก็ลองนึกภาพหัวใจของเราอะทุกคนเราจำได้ใช่ไหมว่าเลือดมันไหลเข้าห้องบนแล้วก็ลงห้องล่างแล้วก็ฉีดออกนอกร่างกายดังนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เลือดอะมันฉีดออกจากหัวใจอะทุกคนคิดภาพว่าหัวใจแต่ละห้องอะมันก็เป็นเหมือนถุงอะทุกคนสมมติว่าเลือดเข้ามาในห้องบนใช่ไหมก็คือเหมือนมีน้ำพุ่งเข้ามาในถุงห้องบนอะพอถุงห้องบนบีบปุ๊บน้ำจากถุงห้องบนอะมันก็จะส่งต่อมาที่ถุงห้องล่างแล้วพอถุงห้องล่างบีบต่อน้ำจากถุงห้องล่างมันก็จะถูกฉีดออกมานอกหัวใจดังนั้นถ้าเป็นซิสโทลิกที่เราต้องการฉีดเลือดออกจากหัวใจอะหัวใจห้องล่างก็ต้องเป็นคนหดเพื่อให้เลือดมันไหลจากหัวใจห้องล่างฉีดออกมาซึ่งมันก็คือตรงข้ามกับไดแอสโทลิกถ้าหัวใจห้องล่างคือซิสโทลิกหัวใจห้องบนก็ต้องเป็นไดแอสโทลิกอีกอันนึงที่คนจำไม่ค่อยได้นั่นก็คือซิมพาเทติกกับพาราซิมพาเทติกทุกคนรู้จักไหมทุกคนจำได้ไหมมันอยู่ในบทไหนพาราซิมอ่ะมันคือสภาวะที่เรารีแล็กซ์แบบปล่อยตัวปล่อยใจสบายๆส่วนซิมอ่ะมันก็คือสภาวะที่เราแบบเคร่งเครียดสตรีสใช่ไหมซึ่งถ้าให้เรานั่งจำว่าพาราซิมรู้ม่านตาหดพาราซิมร่างกายขับน้ำลายพาราซิมร่างกายลดเหงื่ออะไรเงี้ยโอ้โหจำให้ตายก็จำไม่ได้หรอกทุกคนทุกคนลองเอาตัวเองเข้าไปใส่ในสถานการณ์ดูนะคะซิมคือภาวะที่เรากำลังเคร่งเครียดทุกคนก็ลองคิดว่าณตอนนี้สมมติว่าเป็นภาวะที่เรากำลังวิ่งหนีฆาตกรอยู่อะไรเงี้ยลองจินตนาการเฮ้ยสกิลแบบนี้มันต้องใช้จินตนาการจริงๆนะทุกคนจินตนาการสำคัญมากซิมพาเนติกคือสภาวะที่เรากำลังวิ่งหนีฆาตกรอยู่ส่วนพาราซิมก็คือเรารู้แล้วว่ามันตรงข้ามกันเพราะงั้นเราจำแค่ซิมอันเดียวก็พอแต่ซิมเนี่ยทำยังไงให้จำได้ก็คือการสร้างสถานการณ์นั่นเองอย่างที่บอกตะกี้ว่าเรากำลังวิ่งหนีฆาตกรใช่ไหมรูม่านตาเราต้องเป็นไงทุกคนต้องเปิดต้องขยายเพื่อให้เรามองเห็นว่าเฮ้ยฆาตกรมันจะมาตามเราหรือยังรูม่านตาขยายน้ำลายลดทุกคนเวลาที่เราเครียดๆอ่ะเรากินข้าวไม่ลงนะเพราะงั้นเรื่องของระบบย่อยอาหารต่างๆเนี่ยน้ำลายหรือว่าระบบย่อยอาหารมันจะลดหมดเลยเห็นปะเราจำน้ำลายกับระบบย่อยอาหารเป็นในแนวทางเดียวกันว่ามันคือเรื่องของระบบย่อยที่มันจะลดลงเมื่อเรากำลังอยู่ในสภาวะซิมพาเนติกก็คิดภาพว่าเวลาเราหนีฆาตกรทุกคนแล้วไม่มีอารมณ์มานั่งหิวข้าวเนาะเราโอ้โหแค่คิดเรื่องนี้ก็เหนื่อยจะแย่แล้วจะมาหิวข้าวอีกไม่ได้เพราะงั้นน้ำลายลดระบบย่อยอาหารลดลงแล้วก็เหงื่อทุกคนวิ่งหนีฆาตกรเหงื่อออกแน่นอนใช่นะคะร่างกายขับเหงื่อหลอดลมขยายทุกคนเรากำลังวิ่งหนีอยู่เราหายใจเหนื่อยหอบมากถ้าหลอดลมเราตีบอีกก็คือหายใจไม่ออกตายไปเลยเนาะฉะนั้นหลอดลมเราต้องขยายหัวใจอ่ะก็ต้องบีบแรงขึ้นเต้นเร็วขึ้นอะไรเงี้ยและที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือเป็นสรุปชีวะของเรานั่นเองค่ะที่เราทำขึ้นมาเองเพื่อใช้ในการอ่านสอบจริงๆทุกคนดูตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือที่เราเขียนเองที่เราใช้แบบจดอะไรเพิ่มเติมของเราเองเพราะว่าเราใช้อ่านจริงๆแบบหน้าห้องสอบเราก็ยังคงใช้อันนี้อ่านอยู่นะคะมันเป็นการทำสรุปที่ใช้เทคนิคที่เราพูดมาตะเกียบทั้งหมดเลยเนี่ยก็เป็นการลิสต์เป็นข้อๆมีรูปภาพประกอบเป็นตารางประกอบช่วยให้จำง่ายขึ้นหรือว่าแบบใส่กรอบเอาไว้สิ่งที่น่าจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ทุกคนก็จะสามารถเข้าใจเนื้อหาชีวะทั้งหมดได้โดยไม่ต้องไปอ่านหนังสือเล่มใหญ่ๆกว่าจะอ่านจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็สามารถมาใช้สรุปอันนี้ในการทบทวนทั้งหมดทั้งมวลได้หมดเลยนะคะซึ่งนอกจากใช้ในการทำข้อสอบแล้วก็ยังสามารถใช้ในการทบทวนบทเรียนที่โรงเรียนก็ได้เหมือนกันเพื่อเพิ่มเกรดในห้องเรียนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันสรุปสิ่งที่แบบเน้นๆสำคัญมาหมดแล้วเนาะถ้าเกิดใครสนใจสรุปอันนี้นะคะทุกคนก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ผ่านทาง IG เราได้เลยนะเดี๋ยวเราทิ้ง IG เราไว้ให้แล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนกับเทคนิคของเรานะคะหวังว่าทุกคนจะสามารถเอาไปปรับใช้ในห้องสอบหรือว่าในระหว่างที่กำลังอ่านหนังสือได้นะสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วใครที่เห็นชีสสรุปของเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วก็อยากได้มาครอบครองเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ IG เราเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ตรงนี้แล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปด้วยนะทุกคนสามารถจิ้มเข้ามาสั่งซื้อได้ผ่านทาง IG เราเลยถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย